หลายคนน่าจะได้ยินมาตลอดนะครับว่าถ้าหากว่าอยากจะเลิกบุหรี่เนี่ยก็ให้เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนเพราะว่าอันตรายน้อยกว่าแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดเท่านั้นผลการศึกษาพบว่าปริมาณสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าบางรุ่นเนี่ยมีสูงเท่ากับการสูบบุหรี่มวนถึง20ซองแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่านั้นก็คือยังมีสารอันตรายอีกมากมายในบุหรี่ไฟฟ้าพอดแคสต์รีวิวกับรายการโรงหมอจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันครับจริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็คือบุหรี่นะคะแต่ว่ามันเป็นบุหรี่ที่ทางคนขายหรือว่าบริษัทบุหรี่เนี่ยเขาพยายามแปลงโฉมให้มันต่างไปจากไอ้ตัวบุหรี่แบบเดิมซึ่งปัจจุบันบุหรี่แบบเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มีการเอาบุหรี่ธรรมดามาแต่งเติมห่อหุ้มใหม่ด้วยตัวแพ็คเกจตัวรูปร่างลักษณะหรือตัวกลิ่นรสชาติที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะคะแต่ว่าอันตรายที่อยู่ภายในของมันเนี่ยคือสารพิษต่างๆรวมถึงสารเสพติดก็คือที่ชื่อว่านิโคตินเนี่ยมันก็คือเหมือนกับตัวบุหรี่ธรรมดาซ้ำร้ายไปกว่านั้นเนี่ยไอตัวนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยมีนิโคตินที่สูงกว่าบุหรี่ธรรมดาเนี่ยค่อนข้างมากนะคะเช่นบางแท่งเนี่ยมีสารนิโคตินสูงเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดาถึง22เป็นสิ่งที่น่าตกใจแล้วก็น่ากลัวแล้วก็นอกจากตัวนิโคตินแล้วเนี่ยในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีสารก่อมะเร็งนะเหมือนกับที่อยู่ในไอตัวบุหรี่ธรรมดานะคะสารก่อมะเร็งมีพวกกลุ่มโลหะหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมตะกั่วนิกเกิลอะไรเงี้ยต่างๆนะคะรวมถึงกลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือแม้กระทั่งไอตัวอนุภาคขนาดเล็กต่างๆที่พวกเรารู้จักในนามของ PM 2.5 PM 1อะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเราสูบหรือไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มีสารเหล่านี้ออกมาเหมือนกันไอที่บอกว่าบุหรี่อันไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าปลอดภัยกว่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราลองไปดูใครพูดประโยคเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่พูดก็คือคนที่เขาขายบุหรี่ไฟฟ้านะคะคือมันเป็นเหมือนกลยุทธ์การตลาดของเขาเนาะเขาก็ต้องพูดว่าสิ่งที่เขาขายมันดีกว่าอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเหมือนเขาพูดความจริงไม่หมดอะเนาะเขาไม่ได้พูดว่าเออเนี่ยนิโคตินมันสูงกว่าฤทธิ์เสพติดรุนแรงกว่าที่น่าตกใจคือไอ้ตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยพอมันปรับรูปลักษณ์หน้าตาให้มันน่าสนใจเป็นการ์ตูนเป็นเครื่องประดับเป็นของใช้อะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ากลุ่มที่มาใช้ไอ้ตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเฮ้ยมันมีผู้ปกครองออกมาพูดในโซเชียลว่าพบลูกที่อยู่ชั้นประถมเนี่ยป.3เนี่ยใช้บุหรี่ไฟฟ้าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แทบเราจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาะในสมัยที่บุหรี่ธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นว่าเด็กประถมเนี่ยมาสูบบุหรี่ธรรมดากันจนน่าตกใจขนาดนี้ซึ่งอันนี้แหละที่มันน่าตกใจเพราะว่าตัวนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับเด็กเนี่ยกับสมองเด็กเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันนะมันทำลายสมองของเด็กที่สมองเขายังพัฒนาการได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะติดตามฟังอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้ากันต่อได้ในรายการโรงหมอตอนบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องที่เขาไม่ได้บอกและหลอกให้เราเชื่อว่าดีที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม